ัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมช่างมอสตัดผมชายนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแก้นะครับสำหรับปัตเตเลียนที่มีอาการกระตุกนะครับไปดูในภาพนี้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับมีอาการกระตุกสาเหตุทั้งหมดนะครับเกิดจากสวิตช์นะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับเกิดจากสวิตตัวเดียวนะครับมันอาจจะหลวมหรือมีเศษผมนะครับเข้าไปในบริเวณตรงนี้นะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับก็มันต้องมีไขควงเล็กนะครับแล้วก็ไขควงใหญ่ประมาณนี้นะครับไขควงใหญ่ก็ขันตัวนี้นะครับโอเคผมจะประกอบหรือซ่อมตัวนี้ให้ดูเลยนะครับนะเก็บน็อตนะครับขัน3ตัวนะครับส่วนมากจะเกิดจากเศษผมนะครับที่เข้าไปในสวิตตัวนี้นะครับรุ่นที่มีปัญหาก็หลายรุ่นนะครับของยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อ VGR นะครับ VGR นะครับยี่ห้อนี้นะครับมีปัญหาค่อนข้างบ่อยนะครับโอเคแกะออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนน็อตอะไรก็เก็บไว้นะครับโอ้ตัวนี้ก็จะมีตะกูหลายตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขันออกมาให้หมดตัวนี้ก็จะเป็นตะกูตัวเล็กนะครับมันแล้วแต่รุ่นนะครับสำหรับรุ่นของผมเนี่ยมันก็มีไอ้พลาสติกเนี่ยครอบอยู่นะครับแต่เมื่อกี้ผมซ่อมไปก็คือ VGR น่าจะเป็น1039นะครับตัวนั้นก็ซ่อมไปเหมือนกันนะครับมีอาการเหมือนกันนะครับเวลาเปิดแล้วกระตุกคือหรือมือไปโดนสวิตช์นะครับบางครั้งก็ดับไปเองนะครับบางครั้งก็ติดเองอัตโนมัติก็มีนะครับแล้วเราก็คิดว่าไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยไปนะครับแต่พอไปตัดผมจริงๆนะครับเป็นก็ทำให้เราเสียหน้ามากนะก็คืออุปกรณ์ของเรามันไม่พร้อมนั่นเองนะก็แกะออกมาโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแกะออกมาก็จะมีแผงวงจรแล้วก็มอเตอร์อะไรต่างๆครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับก็ขันตัวนี้ออกมาเลยนะครับมันจะมีขั้วเชื่อมนะครับขันออกมานะครับตะกูตัวเล็กก็เอาไว้ตรงนี้อันนี้ก็หันออกมามาตรงนี้อันนี้ก็ห่างๆกันอย่าใกล้ๆกันเด้อจากนั้นนะครับก็งัดออกมาเลยนะครับงัดออกมาเห็นไหมครับดันขึ้นมาเฉยๆนะครับยกขึ้นมาเฉยๆเห็นไหมชึบอันนี้เอาออกมาก่อนก็ไม่เป็นไรชึบประมาณนี้นะครับเอานี่ออกมาด้วยออกมาได้บ่อออกมาได้บ่อพยายามโปรดไซยะออกมาแล้วง่ายเนาะตัวนี้ก็เป็นแค่ตัวตัดนะครับสันไปเฉยๆนะครับเรามาเชื่อมกันก็ติดเหมือนกันนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับครับตัวนี้มันมีปัญหาแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับส่วนปกติมันก็ติดอยู่นะโอเคเรามาดูกันนะครับเห็นไหมเห็นสนิมเห็นอะไรไหมครับเศษผมเศษอะไรไหมนี่แหละฮะคือสิ่งที่ทำให้แบตเตอรี่เราสะดุดนะครับแล้วก็ตัดออกหรือเช็ดออกมือลูบออกก็ได้นะลูบออกนะครับตัวนี้เริ่มเป็นสนิมแล้วลูบออกนะครับเห็นไหมตรงนี้เป็นปืนครับเอาไว้เหมือนเดิมเอาไว้เหมือนเดิมงัดเข้าไปรถรูนี้รูไหนนอกรูนี้ตรงนี้ก็พยายามดูนะครับมันจะเป็นพวกเขาเรียกว่าเศษพวกเป็นสนิมพวกอะไรนะหลังๆเนี่ยมันเริ่มเป็นบ่อยนะครับก็บีบนิดนึงนะครับบีบให้มันกระชับนิดนึงโอเคแกะออกครับเป่าก็ได้นะตัวนี้ไม่ยากนะครับทำความสะอาดไม่ยากแล้วก็ดูตัวนี้ได้เห็นไหมเศษอะไรเยอะมากนะครับท่านผู้ชมครับเขาออกก็ได้นะออกครับมือใช้หรือใช้มือลูบก็ได้นะแล้วแต่คนนะครับหรือจะใช้แปรงก็ได้นะครับแต่ผมก็ขี้เกียจนะครับใช้เงี้ยวก็ได้มือจกนะครับใช้นิ้วจกเอาอย่างเดียวสายจกนะครับชมครับโอเคก็ประมาณนี้โอเคนะครับก็ทำความสะอาดประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มาประกอบกันนะครับประกอบทดสอบดูนะครับเราก็เรียงนะครับตามนี้เลยนะครับในเมื่อด้านนี้
ชี้ออกมาด้านนี้นะครับเราก็เอาตัวนี้ไว้อย่างนี้นะครับเห็นไหมเอาสูบไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือจะใส่ที่หลังก็ได้นะผมจะใส่ที่หลังนะครับตัวนี้นะครับเป็นแค่ตัวตัดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นแค่การตัดนะครับเนี่ยลักษณะการทำงานของมันก็อยู่อย่างนี้นะครับอยู่อย่างนี้แบบด้านนี้เห็นไหมครับเวลาเราเปิดสวิตช์ตัวนี้ก็จะไปกดตัวนี้นะครับเห็นไหมก็จะไปดันตัวนี้นะครับไฟก็จะเชื่อมกันนะครับปึ๊บมาประมาณนี้นะครับปึ๊บแล้วก็จะดันตัวนี้ติดกับตัวนี้นะครับสองขั้วนี้นะครับก็จะเชื่อมกันโอเคผมจะออกกรอกมาประกอบให้ดูนะครับก็พยายามดูนะครับมันมีหลายรุ่นนะครับมันแล้วแต่รุ่นนะบางรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะประกอบอันนี้นะครับลองประกอบไปเรื่อยดูอย่างนี้น่าจะอันนี้นะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้มันลื่นมากนะใส่เอาฟุ้งไปไหนแล้วเนี่ยอย่าให้มันเสียนะครับเด้ออย่ามันหายเด้อตัวนี้มันฟุ้งดีนะครับฟุ้งไปฟุ้งมาโอเคสูบเลยเพื่อเป็นการไม่ให้มันหลุดนะครับผมจะทำการเปลือกเคี่ยงไว้ก่อนไว้รัวเลยนะครับโอเคให้มันอยู่ในวงกลมนี้นะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมชักดันลงไปนะครับเห็นไหมเวลาเราเปิดเครื่องอันนี้ก็เปิดแล้วนะเราปิดนะครับอันนี้ก็จะห่างนะครับเห็นไหมเปิดปุ๊บมันติดกันนะครับห่างแต่ผมไม่กดลงไปเปิดเครื่องปิดเครื่องเปิดเครื่องเห็นไหมครับชิดกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูนะครับนะผมจะปิดไว้อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ซ่อมตัวนี้ไม่เป็นนะครับหรือยังไงก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมไม่ใช่อยู่ในรูปแบบนี้เลยดังนั้นเราก็เอาสูบใส่นะครับพูดบันวอกบันวอกสูบบันตันว่าสูบใส่เลยนะครับยัดลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้สกรูตัวนี้นะครับขันขั้วเข้าไปนะครับเคี่ยให้มันเสี่ยมกันนะครับโอ้สำเนียงแล้วเราล้อเล่นล้อเล่นโอเคหมุนเข้าไปนะครับขั้วก็จะเชื่อมกันประมาณนี้นะครับอันนี้ปิดเครื่องไว้ก่อนนะครับอย่าเผยเอ้ยบอกคนอื่นบอกแต่คนอื่นลืมไปนะครับเวลาเปิดตัวนี้จะอยู่ด้านนี้นะครับเห็นไหมมาสกูเข้าไปขันเข้าไปเลยนี่ครับหลักๆมันก็จะเกิดจากสวิตช์ทั้งนั้นเลยนะครับที่มีอาการสะดุดตึ๊ดรับรองว่าโอเคแน่ๆนะครับโอเคเราจะเปิดเครื่องครับวัวโอเคอันนี้มันหลวมนี่หน้าแล้วมันเอาพลาสติกตรงนี้ครอบไว้โอเคผมจะเปิดเครื่องเห็นไหมครับเห็นไหมไม่มีอาการสะดุดแบบเมื่อกี้แล้วนะครับเราแค่ทำความสะอาดตรงสวิตช์เฉยๆนะง่ายไหมครับโอ้ง่ายนะครับง่ายขันเข้าไปโลดมาที่นี่ขันเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ประกอบเหมือนเดิมง่ายๆนะครับโอเคผมจะประกอบจนเสร็จขั้นตอนกันเลยทีเดียวนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าผมไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะครับ
เพราะว่าอันนี้งานเร็วๆนะครับให้ดูจริงๆเลยนะครับขันให้ครบ4ตัวนะครับ4ตัวโอ้4ตัว4ตัวพันนะนะครับก็มีหลายรุ่นนะครับที่มีปัญหานะครับซุนเหมยผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ของผมนะครับของผมไม่มีปัญหาแต่ว่าเคยเจอมีของรุ่นพี่นะครับที่ใช้อยู่ก็แกก็ได้เปลี่ยนมาเป็นพวกสวิตช์เปิดปิดเหมือนพวกเขาเรียกว่าอะไรไฟนะครับไฟเขาเรียกว่าไฟบ้านผมเขาเรียกไฟใต้เขียดนะครับไฟใต้จีรีดนะครับเขาไปใช้นะครับเป็นสวิตช์เป็นเหมือนเป็นที่เปิดไฟประมาณนั้นนะครับแต่ผมเนี่ยก็ใช้ตัวเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับมันเป็นแค่แบบเศษผมหรือพวกอะไรที่มันเข้าไปข้างในนะครับเห็นไหมโอเคแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้อันนี้ตัวครอบนะครับอันนี้ก็ติดตัวแสดงเปิดเซลของแบตเตอรี่ไว้นะครับประมาณนี้ปิดด้านปิดลายปิดลายมันตึกลายได้ไหมเนาะลายนี้ลายนี้นี่ก็ยากอยู่ตัวนี้เป็น VGR รุ่นอะไรเนาะ VGR 116นะครับ V116 นะครับประกบเป็นเข้าไปประมาณนี้เห็นไหมครับง่ายมากนะครับง่ายอีหลีง่ายกระดอกกระเดียนะครับขันเข้าไปเลยง่ายนะครับขัน3ตัวนะส่วนมากจะเป็นกับยี่ห้อ VGR นะครับที่ผมใช้ VGR อยู่ประมาณ5ตัวประมาณนั้นนะครับมีปัญหาก็3ตัวนี้แหละนะครับก็ซ่อมกันอย่างนี้นะครับเพราะว่า VGR เนี่ยเศษผมเข้าไปในตัวเครื่องตัวพวกอันนี้เยอะมากนะครับเข้าไปเร็วมากนะครับเข้าไปง่ายมากนะครับพวกในตัวเครื่องในนี่นะครับฝาครอบนะครับเข้าไปง่ายมากแกเขาก็ไม่ได้ทำความสะอาดเขาไม่ได้ประกอบอะไรที่มันซับซ้อนนะเจ้าอื่นเขาก็เศษผมก็ไม่ได้เข้าเยอะขนาดนี้นะครับนะผมจะเปิดให้ดูนะครับเห็นไหมปิดเปิดปิดเปิดปิดแล้วเปิดนะครับไม่ได้มีการกระตุกคือเหมือนตอนนั้นนะครับเห็นไหมง่ายมากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่างมอสตัดผมชายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ